วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่3พฤศจิกายน2565มีรายงานนะครับโดยทางด้านออยล์ไพรส์บอกว่าเดือนตุลาคมมีการส่งออก LNG ของรัสเซียเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมปี2564จนถึงระดับล่าสุดในเดือนมีนาคมภายหลังการที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนยุโรปไม่ได้คว่ำบาตร LNG หรือท่อส่งก๊าซของรัสเซียแต่หากเป็นไปได้ผู้ซื้อพยายามที่จะหลีกเลี่ยงสินค้าจากทางด้านรัสเซียขณะที่สหภาพยุโรปเนี่ยนะครับกำลังพิจารณาจำกัดราคาน้ำมันแต่ว่าการพิจารณายังคงดำเนินต่อไปในขณะที่ประเทศสมาชิกกำลังแตกแยกกันในประเด็นนี้มีหลายประเทศนั้นไม่เห็นด้วยกับการจำกัดราคาน้ำมันและก็ราคาพลังงานของทางด้านรัสเซียแม้การส่งออก LNG นั้นจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าการส่งออกท่อก๊าซของรัสเซียไปยังยุโรปนั้นเนี่ยครับอยู่ในระดับที่ต่ำมากหลังจากที่ก๊าซปลอมตัดการจ่ายก๊าซทั้งหมดไปยังหลายประเทศในสหภาพยุโรปเนื่องจากประเทศเหล่านั้นปฏิเสธที่จะชำระค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิลตามที่รัฐบาลรัสเซียนั้นกำหนดก๊าซปลอมยังได้เริ่มลดการส่งก๊าซผ่านท่อนอร์ดสตรีมไปยังเยอรมนีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยบอกว่าไม่สามารถซ่อมกังหันก๊าซที่อยู่นอกรัสเซียได้เนื่องจากชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซียในกรณีที่เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนบริษัทก๊าซของรัสเซียหยุดให้บริการนอร์ดสตรีมเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนนอกจากนี้ยังพบว่าท่อส่งก๊าซถูกทำลายเสียหายในช่วงเดือนกันยายนในช่วงวันที่26กันยายนที่ผ่านมาถึงกระนั้นการส่งออก LNG ของรัสเซียยังคงแข็งแกร่งและผู้นำเข้าสินค้าอันดับต้นๆได้แก่ฝรั่งเศสจีนและญี่ปุ่นถึงแม้ว่าสินค้าเกือบครึ่งนึงจะยังอยู่ระหว่างเส้นทางไปยังปลายทางก็ตามผู้ประกอบการบอกกับผู้สื่อข่าวว่าจีนกำลังซื้อ LNG จำนวนมากจากรัสเซียเพื่อใช้ประโยชน์จากส่วนลดเมื่อเทียบกับตลาดในตลาดสปอตซึ่งเป็นตลาดสำหรับการซื้อขายตามปกติที่จะมีการตกลงส่งมอบสินค้าและชำระเงินในทันทีในเดือนกันยายนจีนนำเข้า LNG จากรัสเซียเพิ่มขึ้น1ใน3เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี2564ตามข้อมูลจากศุลกากรจีนที่มีการกล่าวอ้างถึงโดยการนำเข้า LNG ทั้งหมดในจีนลดลง 12% ในเดือนกันยายนนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าถึงแม้ว่าเวลานี้เนี่ยครับหลายชาตินั้นจะบอกว่าจะลดการซื้อพลังงานจากทางด้านรัสเซียแต่พบว่ารัสเซียนั้นยังคงส่งออก LNG ไปยังประเทศต่างๆเนี่ยเป็นยอดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจว่าที่เป็นผู้ซื้อก็เป็นชาติในยุโรปอย่างฝรั่งเศสนั่นเองนอกเหนือจากจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเนี่ยเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันกับผลกระทบที่มันตามมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับก็ดูทั้งสองฝากฝั่งยุโรปเป็นอย่างไรในส่วนของรัสเซียเป็นอย่างไรก็พยายามที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยครับได้รับทราบผลที่มันตามมาของทั้งสองฝั่งสองฝ่ายครับ